ก็ยังอยู่ในส่วนของการเฉลยข้อสอบภาคขอวิชาเอกคณิตศาสตร์สนามครูกทม 2/60 นะครับเฉลยโดยอาจารย์แก๊ปนะฮะข้อที่4ครับเขาถามว่าสมการเส้นตรงในข้อใดขนานกันข้อนี้เป็นเรื่องเรขาคณิตวิเคราะห์นะครับเรื่องนี้ค่อนข้างจะง่ายนะครับน้องต้องเก็บให้ได้ก็คือเขาถามว่าเส้นตรงในข้อใดขนานกันถ้าเรื่องขนานกันเรื่องตั้งฉากกันน้องจะต้องรู้ว่าความชันมันเป็นยังไงข้อนี้เล่นเรื่องความชันขนานกันความชันจะต้องเท่ากันนะครับขนานกันความชันจะต้องเท่ากันถ้าอยู่ในรูปแบบของรูปแบบมาตรฐาน y เท่ากับ mx บวก c น้องจะได้ความชันของน้องเลยก็คือค่า m ที่อยู่หน้าตัวแปร x นั่นเองนะครับแต่ถ้าอยู่ในรูปแบบทั่วไปคือ ax บวก by บวก c เท่ากับ0ความชันของน้องจะอยู่ในรูปของลบ a ส่วน b นะครับเนี่ยตรงนี้จะต้องเป็นสิ่งที่อยู่ในเส้นเลือดของน้องแล้วนะครับแล้วถ้าใครฝึกอย่างดีพอนี่ไม่ต้องไปนั่งหาทีละช้อยนะครับน้องแค่กวาดตาดูเนี่ยมันก็ได้คำตอบแล้วน้องเห็นช้อยข้อ2มั้ยเส้นตรงเส้นแรกความชัน3ส่วน4เส้นตรงเส้นที่2ตรงนี้น้องจะได้เป็นลบ a ส่วน b ก็กลายเป็นลบ3ส่วนลบ4ก็ได้3ส่วน4เหมือนกันน้องจะเห็นว่าความชันข้อ2เนี่ยมันเท่ากันก็ฝนฟับได้เลยต้องฝึกดีนะครับอาจารย์นึงบอกไม่มีที่ยืนสำหรับคนที่ไม่พร้อมหรอกครับในการสอบวิชาเอกมันต้องพร้อมตลอดนะแล้วทำไมลูกศิษย์อาจารย์สอบบรรจุได้เยอะก็ตรงนี้แหละครับในการเก็บคะแนนวิชาเอกให้ได้เยอะๆครับสำหรับวันนี้ก็จะไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับเจอกันข้อต่อไปครับ